สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมินามวงครับเพชรก้นเหนือครับมากับรายการไหว้พระ 1,000 วัดนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่อำเภอเชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายครับคำว่าเชียงแสนนี่ก็เขาจะนึกถึงโบราณสถานเก่าแก่เมืองเก่าเมืองโยนนกนักพันสิงห์หนวัดในสมัยอดีตนับพันปีมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีณปัจจุบันนี้นะครับก็มีซากปรักหักพังมีวัดวาอารามเก่าแก่อยู่นักทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับวันนี้รายการไหว้พระ 1,000 วัดของผมนะครับผมพาท่านมาไหว้พระที่อำเภอเชียงแสนครับซึ่งก็มีวัดวาอารามที่สำคัญหลายวัดนะครับแต่วันนี้เฮาจะพากันไปแอลหลายวัดนะครับไปไหว้พระหลายวัดทีเดียวนะครับที่อำเภอเชียงแสนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเมื่อเฮาเข้าเขตพื้นที่ของอำเภอเชียงแสนนะฮะเขาก็จะผ่านป้อมประตูเชียงแสนนะครับหรือว่าป้อมประตูเชียงแสนฟ้าซักนะครับตั้งอยู่ตีแนวกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตกนะครับเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่สุดของเชียงแสนครับมีลักษณะพิเศษก็คือมี2ชั้นนะครับผังป้อมชั้นในและชั้นนอกเป็นวงโค้งรูปเกือกมากครับมีคูน้ำล้อมรอบป้อมนะฮะแล้วก็ป้อมประตูเชียงแสนก็น่าจะมีการสร้างทับซ่อนกันอย่างน้อย2ครั้งนะครับจากการพบการสร้างผนังป้อมครอบทับแนวอิฐพังทลายแล้วก็เสร็จกระเบื้องมุงหลังคาครับวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป้อมประตูเชียงแสนประสักที่นี่กันก่อนนะครับก่อนที่จะพาท่านไปไหว้พระ 1,000 วัดนะครับวันนี้มาตะลุยติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมินามวงครับเพจคนเดือดครับไหว้พระ 1,000 วัดนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่จังหวัดเชียงรายครับที่นี่อำเภอเชียงแสนนะฮะแล้วก็เป็นอำเภอเชียงแสนนี่เป็นอำเภอที่มีวัดวังอารามเก่าแก่มากนะครับเป็นเมืองเก่านะฮะดังนั้นนะครับวันนี้ไหว้พระ 1,000 วัดนะครับพาท่านมาไหว้พระที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับแต่ก่อนอื่นนะครับเอาไปชมกับแปลงนะครับเก่าแก่ของเมืองเชียงแสนนะฮะแล้วก็ไปไหว้ศรีสักเซ็ตตีประตูเมืองก่อนนะครับตีประตูเมืองเจ้าพ่อปาซักนะครับซึ่งทีนี้นะครับก็รถทุกคันตีวิ่งผ่านนี่จะต้องบีบแตรเพื่อแสดงความเคารพนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็ยังพี่น้องชาชนนะฮะก็มาบนบานสัตว์เก่ามาไหว้นะฮะสีสักซึ้งก็คือตีสารเจ้าพ่อประตูเมืองปาซักนี่ครับเอาไปไหว้สีสักซึ้งก่อนนะครับก่อนที่จะไปไหว้พระตีวัดต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสนครับเชิญเลยครับครับวันนี้นอกจากเขาจะมาไหว้พระ 1,000 วัดแล้วนะครับที่อำเภอเชียงแสนนะฮะยังได้มาศึกษาเฮียนฮู้เกี่ยวกับโบราณสถานนะครับของเชียงแสนนะฮะซึ่งอำเภอเชียงแสนก็เป็นถิ่นชุมชนริมแม่โขงนะครับตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีหลักฐานเช่นว่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใจเงินตราพระพุทธรูปเป็นต้นนะครับพื้นที่ในภายเขตตัวเมืองเชียงแสนก็จะมีประมาณอยู่ 1,240 ไร่ครับประกอบไปด้วยซากกำแพงเมืองคูเมืองป้อมประตูเมืองวัดวาอารามและก็โบราณสถานมีจำนวนทั้งหมดอยู่ประมาณ76แห่งครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่รู้จักกันไปทั่วโลกก็คือสามเหลี่ยมทองคำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสนนะครับแล้วก็มีวัดพระธาตุจอมกิติเป็นต้นนะครับก็วันนี้วัดแรกนะฮะที่จะพาท่านไปไหว้ที่เชียงแสนนี่นะครับก็จะเป็นวัดล่างวัดเก่าวัดแก่นะฮะในสมัยพุทธศตวรรษที่21นะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณมากนะฮะซึ่งถ้า
ปัจจุบันนี้ก็ยังมีที่เขาเห็นสักปักหักพังนะครับของท่อนอิฐโบราณแล้วก็สถูปบนรบต่างๆนะฮะแล้วก็โบสถ์วิหารนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวัดแรกนะฮะที่พระท่านมาไหว้วันนี้นะครับก็เป็นวัดมหาธาตุครับวัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็ยืนติดกับประตูเมืองสถูปประตูเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อประสักนี่นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมพระท่านมาชมโบราณสถานที่นี้แล้วก็มาไหว้พระด้วยกันที่นี่นะครับเชิญติดตามผมเลยครับวัดมหาธาตุครับก็วัดนี้ก็บ่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับแต่ห้องจื่อแห่งอย่างหนึ่งก็วัดพระรอดนะครับปัจจุบันเป็นวัดร่างนะครับประกอบไปด้วยอาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายกับมณฑปมูลคันธกุฏินะครับที่ประทับส่วนตัวของพระพุทธเจ้านะครับขนาดกว้างด้านละ4เมตรครึ่งนะครับสูง8เมตร40ครับหลังคาคล้ายทรงพีระมิดนะครับด้านหน้าเป็นวิหารขนาดกว้าง5เมตรยาว12เมตรนะครับก็เชื่อมต่อกับทางเข้ามณฑปนะครับภายในมณฑปก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับปัจจุบันชำรุดแตกหักนะครับลักษณะของศิลปกรรมแบบนี้นะฮะในเมืองจังแสนยังมีอยู่ที่วัดพระธาตุภูเข้านะครับแล้วก็วัดประแดงหลวงเป็นต้นนะฮะในเมืองสุโขทัยมณฑปรูปแบบนี้นะครับอยู่หลังวิหารโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะซึ่งพิจารณาได้จากรูปแบบศิลปกรรมแล้วก็คาดว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะครับไหว้พระ 1,000 วัดนะครับวันนี้มาถึงวัดที่149ครับก็มาที่วัดมหาธาตุนะครับวัดพระธาตุหรือวัดพระรอดนะครับก็ตั้งอยู่ที่ทำการศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนนะครับ